ครับตอนนี้กำลังเดินกลับที่พักนะครับมานอนในเมืองคืนหนึ่งไปนอนที่สวนมา2คืนได้ไปดูไปรดน้ำต้นไม้นะครับต้นทุเรียนแล้วก็ได้ดูต้นไม้ในสวนนะครับวันนี้ก็นอนในเมืองก็ หาโรงแรมในเรทราคาต่างๆหลังจากที่โรงแรมที่เคยพักเนี่ยขึ้นราคาเขาบอกช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ลดอาหารเช้าไม่ให้กินฟรีก็เลยแบบเสียความรู้สึกนิดหน่อยก็กำลังจะหาโรงแรมที่พักมีคืนละ200ก็มีแต่เป็นห้องพัดลมไม่มีอะไรให้เลยแล้วก็มีคืนละ380เป็นห้องแอร์มีทีวีนะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินอยู่ตรงแถวประตูช้างเผือกเมื่อกี้ไปกินข้าวขาหมูมา30บาทแต่ว่าไม่เยอะแต่ที่เน้นคุ้มก็คือมีกระเทียมเยอะมากเรียกว่าไม่หวงกระเทียมไม่หวงหอมต้นหอมเป็นต้นๆเลยนะครับส่วนผักกาดดองก็ดูไม่น่ากลัวจะกินเยอะก็ดูไม่เป็นอันตรายแต่ที่แน่ๆคือกระเทียมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้กินถึงแม้จะดูแพงแต่ว่ามีไข่ยางมะตูม1ซีกนะครับเมื่อกี้กินเสร็จก็เดินมาที่แถวโรงพยาบาลเชียงใหม่รามก็จะมีร้านอาหารใต้ก็เลยซื้อแกงเผ็ดไก่นะครับใส่กล้วยดิบก็ซื้อมาถุงละ40บาทนะครับ